This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แล้วคำว่าไม่ป่วยเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าสุขภาพดีนะโรคที่มีทุกบ้านเบาหวานความดันไขมันอันเนี้ยเรารู้แล้วว่าสุขภาพไม่ดีนะมีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังแต่คนที่ไม่มีโรคประจำตัวตื่นเช้ามาเนี่ยมี energy เต็มไหมสดชื่นไหมหรือว่าอ่อนเพลียนะหาวอดบอดตอนที่ทำงานต้องอาศัยคาเฟอีนหลับก็หลับยากตื่นก็แบบไม่อยากจะตื่นกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องอืดท้องเฟ้อเริ่มแบบน้ำหนักขึ้นบวมฉุอย่างเงี้ยความจำไม่ค่อยจะดีแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่เป็นโรคเลยสักอย่างเดียวนะเราก็อาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะพร่องสุขภาพหรือ suboptimal health ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะสุขภาพดีเฮลตี้เนี่ยนะคะเราต้องกินอะไรกันบ้างกินอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทำถูกหรือเปล่านะคะที่กินไปนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้ก็คุยกับอาจารย์มาไม่รู้ตั้งกี่ปีครับผมถูกมั่งไม่ถูกมั่งหรือรู้แหละแต่ก็ยังแบบนะมีบ้างที่แบบเราจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพกินไม่ค่อยดีกินอะไรดีครับเป็นคำถามในทุกๆวันกินอะไรดีแต่คำถามมันก็บอกอยู่แล้วเนาะกินอะไรดีใช่มันก็ต้องกินดีๆสิกินของที่เป็นประโยชน์สิถูกต้องมันมีสองนัยยะไงว่าเฮ้ยจะกินอะไรถึงจะดีหรือจะกินอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกเลือกไม่เลือกกินอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยเย็นนี้กินอะไรดีก็บางมื้อก็อาจจะเลือกหน่อยตรงที่เป็นแบบเฮลตี้ฟู้ดแบบเฮลตี้ฟู้ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลัดอาหารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพอย่างนี้ร้านเพื่อสุขภาพมีอยู่เยอะมากเดลิเวอรี่เต็มไปหมดเลยใช่อาจารย์แต่ว่าก็แพงอยู่เนาะกินบ่อยก็ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็เป็นแบบชาวกรุงชาวเมืองที่แบบเราไม่ได้ทำกับคงกับข้าวเองที่เราจะแบบเลือกอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจารย์ก็อย่างของอาจารย์จะเลือกใช่ไหมคะที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างน้อยกินข้าวบ้านเนี่ยหนึ่งมื้อเป็นอย่างน้อยมีแบบเราจะสามารถ mix and match อะไรก็ได้เกี่ยวกับอาหารอันนี้ตื่นมาคือแบบเดินไปที่โรงอาหารแล้วก็กินอะไรดีกินอะไรดีกินไม่รู้ว่ามันดีต่อทุกเดี๋ยวนี้นะคะใช้วิธีการแบบไปสั่งอันนี้ก็ไม่รู้ถูกเปล่านะคะอาจารย์ครับขอผัดผักกะหล่ำไม่หวานไม่เค็มครับไม่ใช้น้ำมันผัดขอเป็นน้ำเปล่าผัดเราก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ค้าเขาไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยเขาใช้อะไรผัดน้ำจริงๆหรือเปล่าแบบนั้นจริงเหรอครับก็นั่นน่ะสิค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือกระทะมันไม่ได้ล้างอยู่แล้วถูกป่ะเข้าใจครับมันก็ต้องมีความมันๆของอาหารชุดที่แล้วหรือว่าแบบก็แค่เอาน้ำลงกระทะแล้วก็สาดออกแค่นั้นแต่ว่าความมันยังมีอยู่ใดๆแต่ก็มันก็ยังน้อยลงแล้วว่าอะไรก็ยังดีนี่แหละพอบอกกินอะไรแบบอยากกินอะไรให้มันเฮลตี้ใช่ไหมเหมือนที่คุณลีสั่งเลยเมื่อกี้คุณส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสตริกหน่อยก็จะอย่างที่บอกเลยไม่มันนะไม่หวานนะไม่เค็มนะไม่นะเยอะโดนว่าอยู่ว่าจะอยู่ถึง100ปีล่ะไม่แต่พอสั่งอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บเราก็โปะไข่ดาวอยู่ดีอะค่ะมันก็เยิ้มอยู่ดีอ่ะนี่ไงมันเป็นศิลปะว่าอย่างน้อยมันลดมันตรงนู้นแต่รู้ไงว่าจะเอามามันตรงนี้นึกออกไหมครับเหมือนเราอยากกินขนมหวานหน้าหลังมื้ออาหารน่ะอาจารย์อยากที่จะกินบัวลอยเผือกโอ้กระทงกะทิแป้งอย่างเงี้ยใช่ก็ลดแป้งลดข้าวลงจากที่กินเนี่ยมื้อเนี้ยจากกินสองทัพพีอาจจะกินแค่ทัพพีเดียวหรือครึ่งทัพพีอ๋อเผื่อเหลือไว้ให้เติมน้ำตาลจากความหวานเหลือถูกต้องใช่ครับแล้วเนี่ยคือเรื่องของเฮลตี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะไม่ป่วยไม่เท่ากับสุขภาพดีเดี๋ยวนะไม่ป่วยไม่เท่ากับสุขภาพดีถูกไหมครับแล้วคำว่าไม่ป่วยเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าสุขภาพดีนะแค่ว่ามันยังไม่แค่ยังไม่แสดงอาการแสดงอาการออกมาถูกไหมที่เกิดโรคถูกไหมคนเป็นโรคปุ๊บเรารู้แล้วคนนี้เป็นโรคที่มีทุกบ้านเบาหวานความดันไขมันอันเนี้ยเรารู้แล้วว่าสุขภาพไม่ดีนะมีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังแต่คนที่ไม่มีโรคประจำตัว
ยังสมมติคุณลีไม่มีโรคใดๆเลยแต่ไม่มีไงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วสุขภาพดีไหมตื่นเช้ามาเนี่ยมี energy เต็มไหมสดชื่นไหมนะหรือว่าอ่อนเพลียนะหาวอดวอดวอดตอนที่ทำงานต้องอาศัยคาเฟอีนนะจากกาแฟ อย่างเงี้ยหลับก็หลับยากตื่นก็แบบไม่อยากจะตื่นนะครับกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องอืดท้องเฟ้อเริ่มแบบน้ำหนักขึ้นบวมฉุนะ คิดอะไรไม่ค่อยจะออกอย่างเงี้ยความจำไม่ค่อยจะดีแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่เป็นโรคเลยสักอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นโรคแต่ที่อาจารย์พูดมาใช่หมดเลยเอ้าตกลงสุขภาพดีไหมเนี่ยเห็นไหมงงแล้วเนี่ยเราถึงบอกไงว่าไม่ป่วยก็ใช่ว่าจะสุขภาพดีเข้าใจละฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ป่วยก็ใช่ว่าจะสุขภาพดีนะแย่แล้วแย่แล้วแล้วเราก็อาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะพร่องสุขภาพหรือ suboptimal health ในศาสตร์ anti aging หรือศาสตร์ชะลอวัยเขาก็จะมีภาวะพร่องสุขภาพคือคุณไม่ได้เป็นโรคหรอกคุณไม่ตรวจเนี่ยคุณยังไม่เจอโรคหรอกแต่น้ำตาลเหรออ้าวคุณยังไม่สูงเกิน125โอ้สบายใจคุณก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่คุณ110แล้วนึกออกไหมก็ปริ่มไขมันคุณก็ไม่ได้เกินหรอกไตรกลีเซอไรด์คุณเนี่ยนะไม่ได้เกิน150หรอกคุณอยู่ที่145เอาก็ไม่เกินไงไม่เกินเห็นไหมไขมันก็ไม่เกินน้ำตาลก็ไม่เกินหมอก็ไม่ว่าความดันก็ปิ่มปิ่มนะทุกอย่างแบบว่าปิ่มปิ่มหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าสุขภาพดีนะค่ะมันแค่ว่าเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำแต่ใต้น้ำเนี่ยซ่อนไว้เพียบเลยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลย มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนของเราโดยเฉพาะเรื่องกินนี่แหละ ว่าเฮ้ยกินอะไรให้สุขภาพดีนะบางคนบอกก็ไม่กินสิเอาถูกไหม เอาไม่กินจะอยู่ได้เหรอก็ไม่เห็นไหมครับไม่กินก็อยู่ไม่ได้อีกบางคนบอกก็กินน้อยแต่กินน้อยๆปุ๊บมันก็เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารอีกโดยเฉพาะสารอาหารรองพวกวิตามินแร่ธาตุจริงๆแล้วการที่คนจะอายุยืนยาวเนี่ยทฤษฎีนึงเนี่ยของเรื่องของ longevity medicine เนี่ยนะในเรื่องของ anti aging nutrition เนี่ยก็คือเรื่องของ caloric restriction หรือการกินแบบจำกัดพลังงานอย่างที่โบราณบอกกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายแต่ทุกวันนี้เราผมบุฟเฟ่เพียบเลยเราก็กินเต็มที่เลยเพราะเราจ่ายไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งอาจารย์จะบอกว่าไอ้กินแบบจำกัดพลังงานเนี่ยก็ได้นะแต่ว่ามันจะต้อง without malnutrition ต้องไม่ขาดสารอาหารวิตามินแร่ธาตุด้วยไม่ใช่ว่าหูเราจำกัดไว้เดี๋ยวฉันกินน้อยๆไว้ก่อนบอกเลยว่าเวลาเรากินน้อยเนี่ยร่างกายเราจะเข้าสู่แบบเซฟโหมดโหมดประหยัดพลังงานถูกไหมเพราะเฮ้ยทำไมร่างกายกินน้อยวะใกล้ตายหรือเปล่าถูกไหมการเผาผลาญเราจะลดน้อยลงนะกินอ๋อร่างกายมันบอกคือปรับตัวเหมือนที่คนแบบว่าเฮ้ยเคยกินเยอะๆมาอุ้ยกระเพาะเล็กลงภาษาชาวบ้านที่ชอบพูดแบบเฮ้ยกระเพาะเขาเล็กลงนะเออกินน้อยลงเขากินน้อยลงกระบวนการเผาผลาญเขาก็ปรับตัวน้อยลงตามที่มันกินน้อยเพราะมันไม่ได้เผาผลาญเยอะใช้แบบเหมือนตอนกินปกตินะถ้างั้นต้องกลับไปกินปกติไหมให้ระบบเผาผลาญเหมือนเดิมถูกต้องถึงบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องกินน้อยเราเคยได้ยินที่บอกเฮ้ยไม่ต้องอดก็ลดได้นึกออกไหมไม่ใช่อดไม่กินไอ้หนูก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินแล้วสุขภาพดีอย่างที่คุณลีบอกไปสั่งผัดไอ้หนูไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำตาลคุณก็เลือกน้ำมันที่ดีเลือกไขมันดีเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีเลือกโปรตีนที่ดีเราก็ยืนได้เราก็สุขภาพดีได้เฮลตี้ได้คำว่าเฮลตี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลและเพราะแต่ละบุคคลเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงหรืออะไรติดตัวมาเนี่ยแต่เวรแต่กรรมเนี่ยแตกต่างกันไปหรือพันธุกรรมเนี่ยหรือพฤติกรรมแตกต่างกันไปว่าเฮ้ยสุขภาพดีอาหารที่คุณลีกินเพื่อสุขภาพดีกับอาจารย์กินก็อาจจะแตกต่างกันนะแต่โดย general recommend เนี่ย healthy dietเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็จะมักมองในแง่ของคุณภาพและปริมาณเสมอว่าเฮ้ยการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยเราอย่ามองว่ากินน้ำตาลไม่ดีแต่เรามองว่าเฮ้ยน้ำตาลชนิดไหนล่ะที่มันไม่ดีและปริมาณแค่ไหนล่ะที่กินได้มันก็จะไปได้อย่างมันคงยาวนานยั่งยืนนะไม่ใช่บอกเอ้ยน้ำตาลไม่ดีแล้วก็เอ้ยไม่กินทำได้อยู่แค่ไหน นึกออกไหมครับอาจจะที่สองอาทิตย์ที่เหลือตาบัดแตกกลับมายิ่งกว่าเดิมค่ะมันก็ไม่ได้อีกเออแต่จริงๆอาจารย์บอกว่าแบบกินให้ครบเนี่ย
ก็ถูกอย่างที่อาจารย์บอกนะเพราะว่าเคยมีช่วงนึงที่เราไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าเนาะมาเป็นระยะเวลานานมากเลยนะคะแล้วก็มีวันนึงที่มีอยู่ช่วงนึงที่เรากินอาหารเช้ากลางวันเย็นครบทุกมื้อเฮ้ยไม่อ้วนนั่นเห็นไหมงงมากเพราะการเผาผลาญไงแต่พอไม่กินหรือกินแบบเหลือวันละบางทีเหลือวันละมื้อก็มีหรือ2มื้ออย่างเงี้ยค่ะเลนเวลาด้วยเอาว่าไปมันอ้วนเอาอ้วนเอาบวมเอาบวมเอาอ่ะงงบางทีอดอ่ะกลายเป็นแบบเฮ้ยอ้วนกินโปรตีนก็กินไม่ถึงไม่ถึงสักอย่างไม่พออย่างเงี้ยงั้นแล้วมันกลายเป็นแบบการเผาผลาญก็ลดลงเผาผลาญลดลงโปรตีนไม่ถึงระบบเผาผลาญพังอีกแล้วก็ทำไมอ้วนง่ายวะทั้งที่ไม่ค่อยได้กินอะไรเห็นไหมเพราะเมตาบอลิซึมเราลดน้อยลงไงปรับตามการกินที่น้อยลงถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเรากินอาหารที่มันเฮลตี้เหมือนกับคอนเซปต์อันหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดถึงคือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเขาไม่ได้เน้นที่จำกัดที่ปริมาณอาหารปริมาณสารอาหารลดลงเขาไม่ได้ให้กินคาร์โบไฮเดรตต่ำๆไม่ให้กินไขมันน้อยๆแต่เขาเลือกชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำหรือคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากข้าวแป้งไม่ขัดสีธัญพืชไม่ขัดสีไขมันอย่างเงี้ยแทนที่โอ๊ยไปกินไขมันน้อยๆนะเหมือนที่คุณลีสั่งว่าเอาน้ำทอดไม่เอาน้ำมันน้ำผัดมานะเฮลตี้ไปในมือเดียวแค่นั้นแหละเขาเลือกไขมันดีเห็นไหมมองที่คุณภาพมากกว่าปริมาณโอ้แสดงว่าที่ทำมานั้นก็ผิดมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันก็ไม่ได้แบบคุณภาพอ่ะใช่กลายเป็นว่าคุณลีไม่กินน้ำมันเลยร่างกายเราต้องการไขมันนะโดยเฉพาะกรดไขมันจำเป็นเหมือนที่เราเห็นตามขวดน้ำมันบางที่ชอบเขียนโอเมก้า369 369เคยเห็นใช่ไหมครับมีจริงใช่ไหมคะมีจริงครับมีจริงเราก็จำเป็นอ่ะบางคนกินอาหารไขมันต่ำกลายเป็นว่าคุณขาดกรดไขมันที่จำเป็นค่ะคุณขาดวิตามินที่ละลายในไขมัน E D E K ค่ะผิวคุณก็แห้งกร้านนึกออกไหมครับไขมันร่างกายเราใช้ประโยชน์เยอะมากนะการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศทั้งหลายแหล่แล้วกินไขมันไม่พอฮอร์โมนเพศอาจจะดรอปอาจจะลดก็ได้ไม่ดึงวิตามินA D E K ก็ลดน้อยลงเพราะการดูดซึมวิตามินเหล่านี้ต้องอาศัยไขมันเป็นตัวพาเข้าสู่ร่างกายแล้วเราไปจำกัดลดไขมันก็จะขาดกรดไขมันที่จำเป็นที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้สร้างสารต่างๆในการดูแลสุขภาพเราเห็นไหมครับแล้วเราเลือกชนิดเนาะหรือดูที่คุณภาพของสารอาหารเนี่ยเป็นสำคัญแต่ปริมาณอาจารย์ก็ไม่อยากให้ละทิ้งเพราะบางคนเนี่ยกินอาหารที่เขาเรียกว่าคีโตจินิกไดเอทคือกินคาร์โบไฮเดรตน้อยๆอ่ะวันหนึ่งกินคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน3ส่วนหรือ50กรัมแต่คาร์โบไฮเดรตที่กินเนี่ยกลับกลายเป็นคอมเพล็กกลับกลายเป็นไม่ได้เลือกคอมเพล็กคาร์โบไฮเดรตไปเลือกซิมเพิลคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมชานมไข่มุกข้าวขาวแป้งน้ำตาลนึกออกไหมครับพอกินปุ๊บน้ำตาลเลือกขึ้นสูงปี๊ดกลายเป็นว่ากลุ่มเหล่านี้ผลเลือดไม่ค่อยจะดีแล้วให้ผลในการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้เท่ากับคนที่เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีคือดัชนีน้ำตาลต่ำคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอันเนี้ยมันบ่งชี้ว่าเรามองแค่ปริมาณอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตด้วยเหมือนกันกับไขมันเรามองที่ปริมาณไขมันอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูชนิดของไขมันด้วยที่มันดีต่อสุขภาพโอเมก้า3จากพวกปลาอาหารทะเลโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกรำข้าวเมล็ดชาอะโวคาโดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเลือกชนิดได้หรือโปรตีนอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเอากินโปรตีนถึงแต่ฟาดแต่โปรตีนแบบจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แปรรูปมันก็ไม่ได้หรือกินเนื้อแดงมากเกินไปไขมันอิ่มตัวแฝงมากเกินไป อย่างเงี้ยมันก็ส่งผลเสียอีกแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูชนิดว่าเฮ้ยเลือกโปรตีนที่ดีเน้นเนื้อขาวจากปลาอกไก่ไข่ขาวนะหรือโปรตีนพืชร่วมเข้ามาอย่างเงี้ยกินโปรตีนให้ถึงและต้องเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีด้วยอาจารย์แล้วอย่างอันนี้ไปเจอคลิปหนึ่งมาขออนุญาตไม่ได้บอกละกันว่าอะไรว่าเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ากินโปรตีนครบ7วันหมายถึงว่ากินแต่โปรตีนนะซึ่งในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกว่ากินผักกากใยหรืออะไรมีไม่ได้บอกเลยแค่เอาแค่เรื่องโปรตีนอย่างเดียวจากเนื้อสัตว์7วันจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างงู้นอย่างงี้กันจำชื่อสงสัยอาจารย์เคยเห็นคลิปนั้นแล้วแหละคุ้นๆอยู่
าจารย์กินแต่โปรตีนอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจมันดีไหมอะตรงลงอันนั้นอะมันอาจจะดีชั่วคราวสำหรับคนอ้วนและคนเบาหวานเพราะเขาอ้วนอยู่เขาจะได้ดึงไขมันมาใช้คนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลสูงอยู่คุณไม่โหลดคาร์บโหลดแป้งโหลดข้าวเข้าไปก็ได้โปรตีนคุณโหลดแต่โปรตีนอย่างเดียวร่างกายก็จะดึงไขมันออกมาใช้ร่างกายก็จะมีกระบวนการเผาผลาญไขมันเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดเบาหวานก็จะสงบแต่อาจารย์ไม่อยากจบที่มะเร็งถูกไหมเพราะคุณไม่ได้กินพืชผักผลไม้เลยคุณก็อาจจะไม่ได้ไฟเบอร์ไม่อาจจะหรอกคุณได้น้อยอ่ะได้ไม่พออ่ะแล้วเมื่อเราไม่ได้ใยอาหารน่ะเราก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะเราก็ไม่ได้สารพฤกษเคมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะเพราะเรากินแต่หมูเนื้อนึกออกไหมครับเจ็ดวันอ่ะแต่น้ำหนักลดไหมลดน้ำตาลลดไหมลดบางคนค่าผลเลือดดีมากเลยน้ำตาลหายเราไม่ได้โฟกัสแค่นั้นเราต้องดูตัวชี้วัดการอักเสบในเซลล์ในร่างกายของเราด้วยแต่ว่าถ้าเราใช้ยาแรงอันนั้นอาจารย์เรียกว่ายาแรงอาจารย์ไม่เคยหักดิบแล้วก็ไม่แอนตี้ใดๆอยากใช้ได้แต่คุณอาจจะใช้ในระยะสั้นๆกินแต่โปรตีนมันอย่างเดียวเลย7วันหรือกินแต่เนื้อสัตว์มันเดียวเลย7วันโดยไม่กินแบบคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นเลยได้เลยหรือบางคนอาจจะกินไขมันร่วมด้วยเพราะไขมันมันจะแฝงมากับโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์มันกินอย่างเดียวอย่างนั้นได้จริงๆเหรอได้ครับไหวเขาไหวแบบสตงสเต็กอย่างเดียวแต่ไม่มีผงมีผักอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่มันก็ต้องแบบมีทอดมีแบบปิ้วเป็นสเต็กอย่างเดียวกินได้แต่ชีวิตจริงของคนเราอะนึกออกไหมครับเรายังเป็นปุตุชนคำว่าปุตุชนเนี่ยแปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งหนาแน่นด้วยกิเลสหนาแน่นเรายังไม่ได้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงเรายังไม่ได้บรรลุฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องการที่จะกินอื่นๆที่มันเป็นความสุขในชีวิตเข้าใจแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยแอนตี้เลยคนที่อยากจะกินแบบนั้นเพราะเขากินเกินมาแล้วไงอาจารย์รู้มันคือการชดใช้กรรมของเขาถูกปะเขากินคาร์โบไฮเดรตเกินตั้งแต่อดีตเขาเลยอ้วนมาทุกวันนี้ไงเพราะคาร์โบไฮเดรตแปลงร่างเป็นไขมันก็เลยแบบมากินโปรตีนถูกต้องอย่างเดียวถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยการเอาไขมันออกมาใช้เนี่ยคือการเผาผลาญจากการที่อดีตชาติไม่ใช่อดีตชาติหรอกปัจจุบันชาตินี่แหละที่เป็นผ่านมาแล้วอดีตการในชาติภพนี้เนี่ยคุณกินสะสมไว้จนคุณอ้วนคุณกินสะสมไว้จนน้ำตาลในเลือดคุณสูงฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้เพราะคุณใช้โควต้าในอดีตมาสู่ปัจจุบันงั้นแล้วปัจจุบันคุณก็เลยต้องห้ามกินขาห้ามกินไอ้นี่แต่มันชั่วคราวมันคงไม่ได้มันไม่ได้ไปตลอดชีวิตทุกวันหนึ่งคือพฤติกรรมการบริโภคของเรามันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ตลอดไปมันอาจจะเฉพาะกลุ่มบางคนที่อยากจะลีนน้ำหนักหรือว่าอะไรอาจจะลีนในช่วงนั้นพอลีนไปผอมปุ๊บได้ไอ้นี่ปุ๊บคุณก็ต้องค่อยๆปรับและกลับมาเหมือนเดิมอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวิถีทางที่ทำให้เราเนี่ยทำได้ยั่งยืนยาวนานมันคือจนเป็นนิสัยของเราว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราฉันสามารถกินได้นะคุณก็ค่อยๆปรับมาว่าเฮ้ยคุณเลือกคุณยังกินคาร์โบไฮเดรตต่ำได้นะแต่คุณเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีเชิงซ้อนก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มื้อนึงทัพพีนึงหรือคุณจะแบบครึ่งทัพพีไปไหว้ตีจูเอียก็ไม่ได้ว่าอะไรกันน้อยไปนึกออกไหมแต่คุณก็ต้องกินใยอาหารมันเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์เพราะในแง่ของร่างกายของเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่เซลล์เรามันมีสิ่งมีชีวิตที่สิงสถิตอยู่ในกายเรามากกว่าเซลล์เราอีกค่ะคือเป็นร้อยล้านล้านเราเนี่ยไม่กี่สิบล้านเราอาจจะอาศัยมันอยู่นะเนี่ย ไม่ใช่มันอาศัย เรานะ ไอ้พวกจุลินทรีย์เนี่ย ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย นะที่เราเรียกไบโคไบโอต้าเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะมากแล้วกัดไมโครไบโอต้าเองหรือจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเราเนี่ยมันก็ต้องการอาหารนะแล้วอาหารที่มันต้องกินเนี่ยคือพรีไบโอติกมันก็มาจากพวกไฟเบอร์นี่แหละเป็นหลักงั้นแล้วเราจะเอาลำพังเฉพาะตัวเราอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราเอาไอ้พวกเนื้อทรงเนื้อสัตว์อะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยไอ้เจ้าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสารที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยให้กลายเป็นสารพิษสารอักเสบในร่างกายอาจารย์ถึงบอกว่าเฮ้ยพอท้ายที่สุดนะ
มันทำได้แบบสั้นๆมันทำได้แบบพอให้คุณหายจากโรคแล้วคุณก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นเฮลตี้บาลานซ์ไดเอทยังไงเราก็ต้องการคาร์โบไฮเดรตยังไงเราก็ต้องการไขมันเราก็ต้องการวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบเพราะมันคือสารอาหาร มันคือสารที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราแล้วยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตัดใดๆได้อย่างถาวรแต่ถ้าตัดชั่วคราวเพื่อในการบำบัดนึกออกไหมเหมือนพาไปถ้ำกระบอกอะนะ เพื่อเป็นการบำบัดให้เบาหวานหายได้จริง อาจารย์บอกเลยจริงน้ำหนักลดลงได้จริงเนี่ยจากการตัดขาบแล้วคนที่กินคีโตอาจารย์จะขอย้ำเสมอว่าช่วยเติมหน้าข้างหน้าคีโตไดเอทให้หน่อยเป็นแพนเบทคีโตคือคุณยังกินพืชบางอย่างที่ไม่ใช่พืชหัวพืชที่มีขาบอะคุณก็ยังกินแตงกวาก็ได้นึกออกไหมคุณกินกระหล่ำปีคุณกินบรอกโคลี่คุณกินผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชหัวอย่างน้อยคุณยังได้ไฟเบอร์คุณได้ไฟโตเคมีคอลคุณได้วิตามินมินเนอรัลแอนตี้ออกซิแดนท์ที่อยู่ในพืชผักเหล่านี้คุณไม่กินผลไม้ก็ไม่ว่ากันนะไม่เป็นไรนึกออกไหมแต่คุณยังเลือกผักถ้างั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดจะกินแบบว่าอ่ะให้แบบโลคาร์บก็ต้องคอหมูย่างไม่กินข้าวเหนียวอย่างนั้นก็ได้นะสักหน่อยแต่คอหมูย่างเนี่ยก็ติดมันให้มันน้อยหน่อยนึกออกไหมร้านก็มามันจะครึ่งก็ไม่เป็นไรคุณลีก็เปลี่ยนเป็นปลาเผาสิทำไมไม่เปลี่ยนเป็นปลาเผาอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนึกออกไหมบางคนกินแบบขาหมูไข่เจียวมื้อละ5ฟองโอ้โหขาหมูคากิอย่างเงี้ยมันเข้าทางคนอ้วนเลยไงเพราะเขาชอบอยู่แล้วอะเขาลดน้ำหนักได้ไหมลดได้นะแต่การอักเสบทั้งหลายแหละคืออาจารย์ถึงบอกเสมอว่าเฮ้ยไม่อยากให้เบาหวานสงบแล้วจบที่มะเร็งเพราะเราก็ต้องดูในระยะยาวด้วยนึกออกไหมครับเอาถ้าคุณลีกินปลาเผากินผักไอ้ผักที่แก้มกับปลาเผานี่ผักอะไรครับอะไรนะผักกัดเขาเรียกอะไรผักกัดหอมผักกัดหอมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแป้งมีเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งกินอะไรครับเมี่ยงเหรอครับหรืออะไรครับอะไรอีกอันนึงของยวนอะไรนะคะแหนมเนื้องอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้กินเป็นแป้งที่เขาอาจารย์ก็ไม่ขอแป้งนะกินเป็นผักอย่างเดียวก็ใช้ผักรองหอมแค่นั้นแหละแล้วก็กินพวกเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหละก็โอเคอย่างเงี้ยแทนที่จะกินสเต็กคุณลีเปลี่ยนเป็นปลาเผาเปลี่ยนเป็นอกไก่นึกออกไหมครับค่ะหรือไข่ขาวก็ได้ไข่ขาวเอามาทำไข่ตุ๋นเดี๋ยวนี้เขามีขายแล้วเป็นแกลลอนเนี่ยเทไปเลยอาจารย์ทำโจ๊กไข่ขาวอย่างเงี้ยเทพรวดแป๊บเดียวเองหม้อไหม ต้องไฟอ่อนๆเทคนิค เห็นไหมแล้วเราสามารถที่จะทำได้แล้วแบบเราก็ไฮโปรตีนนะแล้วไฟเบอร์เราก็ไม่ได้ขาดเราได้ไฟโตเคมีคอลอย่างเงี้ยเนาะแต่อาจารย์เข้าใจว่านั้นมันอาจจะถูกจริตคนที่เขาอ้วนถามว่ามันเวิร์กไว้เนี่ยถ้าเรามองเฉพาะตอนมองเฉพาะส่วนน้ำหนักลดน้ำตาลลงอันเนี้ยเวิร์กแต่ถ้าเรามองในระยะลองเทอมที่โอ้โหเขาต้องกินอย่างนี้ทุกวันพฤติกรรมเขากินได้ไหมแล้วมันยั่งยืนไหมเขาหายนะเบาหวานน่ะนะแต่หายชั่วคราวต้องวงเล็บไปด้วยชั่วคราวนะกระทรวงบ้านเราเนี่ยก็พยายามที่จะแบบใช้คำให้มันเซฟหน่อยพอบอกเบาหวานหายเดี๋ยวเอ้ยดีใจล้นลาฉันกินคุกกี้เบเกอรี่โดนัทเค้กอะไรอย่างนี้น้ำตรงน้ำตาลสูงได้หมดเลยไม่ได้เขาเลยใช้คำว่าไดอะเบติสลิมิชันหรือเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบนี่คือภาษาศัพท์ของกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราว่าเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้แต่ถ้าหมอที่เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์หน่อยเขาก็จะพูดเลยพวก KOL หรือหมอที่มาใหความรู้ติ๊กตงติ๊กตอกอะไรทุกวันเนี้ยนะเขาจะบอกเบาหวานหายได้เบาหวานหายได้นึกออกไหมมันก็สะใจอ่ะเพราะมันทำถึงคำที่มันพูดมันถึงใจไงนั่นในแง่ของการสื่อสารเฮ้ยหายได้คนก็สนใจเอากินยังไงกินยังไงนึกออกไหมครับแต่บอกเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบก็ตามสไตล์นึกออกไหมกระทรวงเราก็แบบมันก็โอเคอาจารย์ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจวันนี้ก็ต้องทำถึงไว้บอกพูดอย่างเงี้ยอีกวันนึงเข้าสู่ระยะสงบนะแต่มันสงบอยู่มันพร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับเพราะมันแค่สงบอ่ะมันอาจจะไม่ได้หายมันไม่ได้หายขาดต้องบอกอย่างนี้ถ้าใช้คำว่าหายก็คือวงเล็บชั่วคราว มันไม่มีอะไรที่หายได้ถาวรไม่จันลงใจเลยครับเห็นไหมพอหายได้มันไม่แบบสาแก่ใจที่แบบมันทำไม่ถึงไงในบทดิ้งเข้าใจก็เลยบอกเฮ้ยเบาหวานหายได้หรือเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบแต่ถ้าเกิดบอกว่าหายได้ปุ๊บมันก็ไม่จริงอีกอ่ะ
แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เขารู้สึกมีแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจแล้วว่าเฮ้ยฉันหายได้เว้ยแต่คุณก็ต้องคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนออกกำลังหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไว้ให้มันไม่กำเริบเสิบสารขึ้นมาอีกโอ้ก็ทำมาได้ขนาดนี้แล้วก็ทำต่อไปเถอะถูกต้องครับแล้วช่วงแรกใครจะแบบเอ้ยอย่างที่คุณลีว่าอาจารย์ก็ไม่เคยห้ามนะถ้าใช้ช่วงสั้นแบบว่าเอ้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เฮ้ยดีขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยปรับเปลี่ยนให้มันแบบว่าเฮลตี้บาลานซ์ไดเอทเนาะเพราะยังไงร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่นะพิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณของสารอาหารนะครับเราก็จะสุขภาพดีได้อย่างแท้ทรูกลับมาดูกายสังขารเราด้วยไหวตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เราจัดการอย่างไรกับสัตว์เลี้ยงเมื่อน้ำท่วมและโรคอะไรควรระวังในช่วงที่น้ำท่วมขังและฝนตกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับกรณีที่เวลามีน้ำท่วมเนี่ยตัวของคนเราเนี่ยเราก็จะสามารถขยับขยายย้ายสถานที่หรือว่า move ไปที่อื่นได้ง่ายแต่ว่าอยากจะฝากว่าอย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราขยับขยายไปแล้วปล่อยให้เขาอยู่ในที่บริเวณที่เดิมๆซึ่งมีโอกาสที่จะน้ำขังเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงเยอะคืออยากจะบอกว่าเราไปแล้วเนี่ยเราดึงตัวสัตว์เลี้ยงไปเป็นเพื่อนเราด้วยถ้าเกิดทำได้ถ้าสถานที่เอื้ออำนวยนะครับ อย่าปล่อยเขาไว้เบื้องต้นนะอาจจะต้องมองว่าจากเดิมที่เคยขังเขาไว้อาจจะต้องปล่อยให้เขาสามารถเดินเพื่อที่จะหนีน้ำได้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกรงแล้วน้ำท่วมเท่ากับว่าจับเขาแช่น้ำเลยซึ่งอย่างนั้นอะนึกภาพก็คงไม่ค่อยสบายใจนะครับดังนั้นก็เลยว่าเมื่อมีสถานการณ์หรือสถานการณ์น้ำท่วมกำลังจะเกิดขึ้นทราบว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ตัวที่ถูกขังเอาไว้ในเฉพาะเจาะจงเหมือนล่ามโซ่ไว้หรืออยู่ในกรงเนี่ยพยายามปล่อยให้เขาสามารถเอาตัวรอดให้เขาหนีได้คืออาจจะใช้วิธีการจากเดิมที่จำกัดบริเวณให้อยู่ในกรงในที่แคบๆก็อาจจะใช้วิธีการขยายบริเวณให้มันกว้างขึ้นแต่ว่ามีอะไรมีในสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดแต่เขาสามารถเดินหรืออาจจะสามารถว่ายน้ำขยับไปในที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้อยากจะให้คอนเซิร์นเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราหนีได้แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะมีแต่เราเท่านั้นที่เราจะเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาถ้าเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำอะไรต่อไม่ได้ในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่น้ำท่วมปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆเลยก็คือปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคหนึ่งที่มีความฮิตกันมากเลยในช่วงน้ำท่วมน้ำขังก็คือโรคฉี่หนูซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มีหนูเป็นตัวพาหะนะครับติดต่อจากสัตว์ไปยังสัตว์อื่นๆแล้วก็มีโอกาสติดต่อมาสู่คนด้วย This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของไทย PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud